ายข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีกรมบังคับคดีเผยสมรักยังไม่ถือเป็นบุคคลล้มละลายชี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประนอมหนี้นัดสอบกิจการรายได้25กันยายนนี้ก่อนประชุมเจ้าหนี้นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนาวาเอกสมรักคำสิงอดีตนักมวยสาวกลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดว่าขณะนี้นาวาเอกสมรักยังไม่ถือเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใดโดยขั้นตอนจากนี้จะต้องสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่นให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และต้องแสดงข้อความประนอมหนี้วิธีจัดการกับทรัพย์สินรายละเอียดต่างๆให้กับพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะลงคำรับขอนั้นหรือไม่โดยในวันที่25กันยายนนี้กรมบังคับคดีได้นัดหมายให้นาวาเอกสมรักและภรรยาเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการหรือรายได้ที่มีทั้งหมดซึ่งหากเป็นทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมก็จะถูกยึดส่วนรายได้ก็จะต้องถูกอายัดไว้ก่อนจากนั้นจะต้องมีการประชุมเจ้าหนี้ตามขั้นตอนเพื่อดูข้อเสนอของการประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้หากเจ้าหนี้เห็นชอบก็จะเสนอให้ศาลพิจารณาทั้งนี้นาวาเอกสมรักจะเป็นบุคคลล้มละลายก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบกับการประนอมหนี้หรือนาวาเอกสมรักไม่ยอมเข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้และหากพบว่ามีการปกปิดทรัพย์สินหรือรายได้จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยเนื่องจากกฎหมายล้มละลายเป็นโทษทางอาญาด้วยน้ำท่วมฉะเชิงเทราเริ่มคลี่คลายเหลือพื้นที่ลุ่ม5อำเภอเร่งระบายคณะปภ.ส่งเรือให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมนายทรงศักดิ์ฉลาดพงพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าเดิมมีพื้นที่ประสบภัย7อำเภอขณะนี้คลี่คลายไปแล้ว2อำเภอยังเหลืออีก5อำเภอประกอบด้วยอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและอำเภอราชสารโดยแต่ละพื้นที่จะมีน้ำเอ่อล้นในพื้นที่ลุ่มต่ำเท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายโดยทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วนแล้วซึ่งถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มและไม่มีน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาเติมที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็คาดว่าอีกไม่นานทุกพื้นที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติโดยในวันนี้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะลงพื้นที่นำของมาแจกให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนอกจากนี้แล้วทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดเรือท้องแบน100กว่าลำให้กับประชาชนในอำเภอต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกับสแตนบายเรือลำใหญ่ไว้2จุดเพื่อเตรียมรับมือไว้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่สายด่วนบรินภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN